สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมีดีต้อนรับนะคะสูตรคำนวณคลิปวิดีโอนี้คือสูตรคำนวณปักหลัก10ร่างใหม่ระยะยาวนะคะ1กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2567แนวทางเป็นเพื่อการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นรับชมโปรดมีวิจารณญาณและสติที่ดีด้วยสูตรคำนวณนี้นะ15งวดนะคะย้อนหลังโดย110หน่วยบนเราจะใช้แค่สูตรเดิมที่ลงไปในคลิปวิดีโอแรกที่ลงไปให้แล้วในสูตรเก่าส่วนล่างเรามาปรับสมการใหม่กันนะคะเริ่มตั้งแต่งวดที่ออก8 7 2และ30ค่ะหลักหน่วยบนคูณ4 248นะคะบวกกับหลัก10ล่างคูณ2 326บวกตำแหน่งหลักหน่วยล่างคูณ5 0คูณ5ได้0ไม่มีตัวแปรบวกคงที่8บวก6เป็น14ใส่4 4บวก4ได้8 8บวก3ได้11ใส่1และ1บวก2ก็ได้3ค่ะออก6 0 5และ1 6เราดูที่ตำแหน่งของหลัก10ล่างนะคะอันนี้ก็เลข1มาในตำแหน่งหลัก10ล่างของงวดต่อมาถัดมาหลักหน่วยบนเนาะคูณ4 5 4 20บวกหลัก10ล่างคูณ2 1คูณ2ได้2บวกหลักหน่วยล่างคูณ5 5 6 30 2บวก2ได้ก็จะได้เหลือแค่2เพราะว่าหลักหน่วยนี่เป็น0หมดเพราะเป็น2ตัวแรก2บวก4ได้6 6บวก3ได้9 9บวก2เป็น11ใส่1ออกอะไรฮะ530และ62 530และ62บางงวดอาจจะพุ่งมาหลักหน่วยด้วยแต่เราจะดูเฉพาะหลัก10ล่างอันนี้เป็นกรณีที่เข้าใจนะคะหน่วยบนคูณ4 0คูณ4ได้0บวกหลัก10ล่างคูณ2 2 62บวกตำแหน่งหลักหน่วยล่างคูณ5 2 50 12บวก10ก็ได้22ได้2 2บวก4ได้6 6บวก3ได้9 9บวก1ก็ได้9บวก2เป็น11ขออภัยออก4 5 3และ1 1อันนี้ก็เหมือนกับ1มา10และหน่วยล่างแต่เราจะไฮไลท์เฉพาะหลัก10ล่างค่ะหลักหน่วยบนคูณ4 3 4 12บวกกับตำแหน่งหลัก10ล่างคูณ2 1คูณ2ได้2บวกหลักหน่วยล่างคูณ5 1คูณ5ได้5 2บวก2บวก5ได้9 9บวก4ได้13ใส่3 3บวก3ได้6และ6บวก2ก็ได้8ออก7 8 2แล้วก็6 7เลข6มาหลัก10ล่างของงวดถัดมานะคะเดี๋ยวเราจะพิจารณาของงวดถัดไปกันต่อซึ่งด้านบนฉันก็จะทำการฟิกตรงด้านบนไว้ก่อนทีนี้ดิฉันเลื่อนขึ้นก่อนนะคะหลักหน่วยบนคูณ4 2 4 8พักไว้บวกหลัก10ล่างคูณ2 2 6 12บวกหลักหน่วยล่างคูณ5 5 7 35 8บวก2ได้10 10บวก5เป็น15ใส่5 5บวก4ได้9 9บวก3ได้12ใส่2และ2บวก2ได้4งวดต่อมาออก4 7 8และ91 4 7 8และ91เลข9มาหลัก10ล่างต่อไปค่ะหลักหน่วยบนนะคะคูณ4 4 4 16บวกหลัก10ล่างคูณ2 2 9 18บวกหลักหน่วยล่างคูณ5 1คูณ5ได้5 6บวก8เป็น14 14บวกกับ5เป็น19ใส่9 9บวก4ได้13ใส่3 3บวก3ได้6และ6บวก2ได้8ออกอะไร8 1 2และ4 6 8 1 2และ4 6นะคะอันนี้รู้สึกน่าจะบวกผิดนะคะเดี๋ยวเอาใหม่หลักหน่วยบนคูณ4 8 4 3 2บวกกับหลัก10ล่างคูณ2 2 9 18บวกหลักหน่วยล่างคูณ5 1คูณ5ได้5 2บวก8บวก5เป็น15ใส่5 5บวก4ได้9 9บวก3ได้12ใส่2และ2บวก2ได้4ค่ะออกอะไรฮะ4 6โอเคมีเลข4มาตำแหน่งของหลัก10ล่างเมื่อกี้น่าจะคูณผิดตัวใดตัวหนึ่งนี่แหละหลักหน่วยบนคูณ4ค่ะ248พักไว้บวกหลัก10ล่างคูณ2 428บวกกับหลักหน่วยล่างคูณ5 65 30 8บวก8ได้16ใส่6ไปก่อน6บวก4ได้10ใส่0 0บวก3ได้3 3บวก2ได้5มาดูของงวดต่อมานะคะท่านผู้ชมเอาอะไรฮะ202และ66 202และ66เลข6มาหลัก10ล่างค่ะต่อไปหลักหน่วยบนคูณ4 2 4 8บวกหลัก10ล่างคูณ2 2 6 12บวกหลักหน่วยล่างคูณ5 6 5 30ดังนั้น8บวก2ก็ได้10ใส่0 0บวก4ได้4 4บวก3ได้7 7บวก2ได้9ออกอะไรอ่ะ4 4 6และ4 4 4 4 6และ4 4 4ก็มาหลัก10ล่างต่อไปหลักหน่วยบนคูณ4
4624บวกหลัก10ล่างคูณ2 428บวกหลักหน่วยล่างคูณ5 4520 4บวก8ได้12เราก็ใส่2ไปก่อน2บวก4ได้6 6บวก3ได้9 9บวก2เป็น11ใส่1ทีนี้ออกอะไร951และ63เลข6มาหลัก10ล่างนะคะยาวนิดนึงนะคะเพราะว่ามันระยะยาวนะถ้าว่างก็รับชมเป็นเพื่อนกันนะคะอุ้ยบสุดสักเตียเนาะอีนาหมายความว่ายังไม่เสร็จสักทีเนาะนะคะเออใจเย็นๆนะ อย่าเพิ่งเบื่อเสียงกันน่ะหลักหน่วยบนคูณ4 1คูณ4ได้4บวกหลัก10ล่างคูณ2 2 6 12บวกหลักหน่วยล่างคูณ5 3 5 15 4บวก2ได้6 6บวก5ก็เป็น11ใส่1 1บวก4ได้5 5บวก3ได้8 8บวก2ได้10ใส่0ออกอะไรคะ990และ14 990และ14เลข1มาตำแหน่งของหลัก10ล่างของงวดถัดมาหลักหน่วยบนคูณ4 0คูณ4ได้0บวกหลัก10ล่างคูณ2 1คูณ2ได้2บวกหลักหน่วยล่างคูณ5 4 5 20เราพักไว้ดังนั้นเนี่ยข้างหลังเรามองแต่ข้างหลังใช่ไหมเหลือแต่เลข2ลงมา2บวก4ได้6 6บวก3ได้9 9บวก2ก็ได้11นะออก097และ91ซึ่งบางงวดเนี่ยเขาจะมีมาหลักหน่วยล่างด้วยแต่ว่าเราก็จะดูเฉพาะในตำแหน่งของหลัก10ล่างค่ะอันนี้คือสูตรคำนวณหลัก10ล่างระยะยาวใหม่ค่ะหลักหน่วยบนคูณ4 4728คุณผู้ชมพักไว้บวกกับหลัก10ล่างคูณ2 2918บวกตำแหน่งหลักหน่วยล่างคูณ5 1คูณ5ได้5ค่ะทีนี้คุณผู้ชมก็มาดู8บวก8เป็น16 16บวก5ได้21ใส่1 1บวก4ก็ได้5 5บวก3ได้8 8บวก2ได้10ใส่0ออก7 5 7และ8 5 7 5 7และ8 5อันนี้2งวดแล้วนะที่มาคู่ติดกันถัดไปหลักหน่วยบนคูณ4 4 7 28บวกตำแหน่งของหลัก10ล่างคูณ2 2 8 16บวกหลักหน่วยล่างคูณ5 5 5 25 6บวก48บวก6ได้14 14บวก5เป็น19ใส่9 9บวก4ได้13ใส่3 3บวก3ได้6และ6บวก2ได้8ค่ะออก554และ86 554 554และ89อันนี้ก็มีมาคู่นะเนี่ยมีมาคู่ติดกันใน3หมวดแล้วนะถัดไปหลักหน่วยบนคูณ4 4 4 16เราพักไว้อันนี้ฉันเลื่อนเผื่อนิดนึง4 4 16บวกกับหลัก10ล่างคูณ2 286บวกกับหลักหน่วยล่างคูณ5 95 45หลักหน่วยหลังกัน6บวก6เป็น12 12บวก5ได้17ใส่7ไป7บวก4ก็เป็น11ใส่1 1บวก3ได้4 4บวก2ได้6ออกอะไรอ่ะ9 7 9และ6 1ท่านผู้ชมสูตรสมการนี้เนี่ยสามารถเป็น2ตัวล่างระยะสั้นได้นะ2ตัวล่างระยะสั้นได้1 2 3 4งวดนะคะเป็น2ตัวสั้น2ตัวล่างระยะสั้นได้โดยเราจะไม่นับในส่วนคำนวณของที่มันมาบ้างมาครบบ้างอยู่บ้างนะเราจะไม่นับนะเราจะนับเฉพาะที่ว่าเขามาติดกันเนี่ยนะก็จะได้ตั้งแต่งวดในหน้าจอนี้ทีนี้เรามาดูของงวดต่อไปต่อไปก็คือ1กุมภาพันธ์นะคะหลักหน่วยบนคูณ4 49 36บวกหลัก10ล่างคูณ2 2 6 12บวกหลักหน่วยล่างคูณ5 1คูณ5ได้5นะคะเพราะฉะนั้น6บวก2ก็ได้8 8บวก5เป็น13 13ใส่3 3บวก4ได้7 7บวก3ก็ได้10ใส่0 0บวก2ได้2ได้สมการดังนี้หลัก10ล่างใหม่ระยะยาว15งวด1กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2567ใช้ตำแหน่งหลักหน่วยบนคูณ4บวกหลักหน่วยล่างคูณ2บวกกับไม่ใช่นะคะขออภัยใช้หลักหน่วยบนคูณ4บวกหลัก10ล่างคูณ2บวกหลักหน่วยล่างคูณ5เท่ากับ x บวก4บวก3บวก2
อันนี้ในช่วงจังหวะการเดินถ้าสมมติเราเอาสองตัวล่างระยะสั้นแบบน้อยตัวใช่ไหมสี่ตัวมาสองตัวล่างระยะสั้นเนี่ยอันนี้ก็จะถือว่ามาได้ตั้งแต่91เนี่ยอันนี้มี91อันนี้มี85 85นะอันนี้มี89เห็นปะ89อันนี้มา61มี6กับ1เดี๋ยวดิฉันไม่ให้ไลค์นะดังนั้นก็ฝากกดติดตาม Subscribe ไลค์แชร์ขอบพระคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ